หอบลูกนี้ตั้งแต่ยังไม่หย่านม2ทายาทส้มเช้งห่วงลูกห้ามมีแฟนเป็นซิงเกิลมัมนะคะมากว่า20ปีสุดลำบากหอบลูกหนีสามีค่ะไร้งานไร้ต่างพร้อมเปิดตัวลูกสาวสุดน่ารักน้องหยกแล้วก็น้องคิมและความห่วงลูกสาวสุดจริงๆเตรียมลาออกจากวงการบันเทิงพันตัวเป็นยูทูบเบอร์ค่ะโดยทั้งสามได้มาเปิดใจผ่านการคุยนะคะรายการคุยแซบโชว์ค่ะซึ่งมีพิธีกรนะคะได้ถามถึงว่าแม่ไปมีลูกตอนไหนส้มเชียงบอกว่ามีก่อนเข้าวงการพี่เข้าตอนประมาณ35มีลูกตอน30-31ทำไมก่อนหน้านั้นไม่ได้เปิดตัวเราเป็นตลกตัวเล็กๆแล้วเราอยู่วงการเราไม่มีแฟนด้วยอยู่ๆวันนี้จะขอเปิดตัวมันก็ไม่ใช่ตอนนั้นลูกยังเล็กมากแต่เพื่อนๆรู้ว่ามีแม่เป็นตลกก็โดนล้อยกบอกว่าเหมือนล้อพ่อล้อแม่กันไอ้ลูกตลกถามว่าซีเรียสไหมตอนเล็กๆมันก็มีบ้างนะคะดูจากซีที่เขาบอกว่าลูกไอ้ส้มหลานไอ้เท่งอะไรประมาณนี้เราก็เรียกลุงๆทำไมคนอื่นเรียกไอ้เราก็ไม่เข้าใจแค่นั้นเองคิมบอกว่าคือเราบอกว่าเราเป็นลูกของส้มเช้งเขาก็บอกส้มเช้งไม่มีลูกไม่ใช่หรอไม่เชื่อก็หาว่าหนูโกหกเลี้ยงลูกมาคนเดียวตั้งแต่กี่ขวบส้มเช้งบอกว่าตั้งแต่คิมยังไม่อยากนมเลยจริงๆมีปัญหากับอดีตสามีตอนจะคลอดละพอคลอดไม่ถึงขวบพี่ก็พาลูกหนีเลยเลี้ยงลูกคนเดียวมันเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนพอมีสามีก็ลูกก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วพี่เป็นคนที่ค่อนข้างทิฐิเดินด้วยตัวเองมาตลอดเพราะสถานการณ์ที่ต้องบีบอยู่ตัวเล็กๆแล้วพอมันได้เป็นที่เราฝันเราก็เลยหอบลูกหนีพี่มีตังติดตัวมาไม่ถึง10,000แต่ว่าพี่มีสร้อยมีแหวนมีนาฬิกาติดมาบ้างเข้าถึงตรงนั้นปล่อยจำหน่ายเลี้ยงลูกจนลูกเริ่มเข้าโรงเรียนก็เริ่มลำบากละเราไม่มีงานอดีตสามีคงคิดว่าพี่ไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่มีงานทำแต่ด้วยความที่เราทิฐิเราก็เลยไปนึ่งข้าวใส่โฟมไปจำหน่ายที่ตลาดพี่ทำอยู่3วันมันจำหน่ายไม่ได้อะได้วันนึง100 กว่าบาทมันเหมือนมาสุดแล้วไม่รู้จะทำยังไงเอาวะเป็นทางออกของแม่คนนึงที่ทำให้ลูกที่สามีค่อนข้างมีฐานะเราคิดว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกเขาก็ต้องรับไปเพราะว่าเขาไม่มีลูกน้องหยกเป็นหลานคนแรกของตระกูลพี่ก็มาทบทวนกับความคิดตัวเองก็ฮึบขึ้นมาเราเป็นคนที่เอาลูกออกมาเองไม่ใช่หรอถ้าเราตายผู้หญิงคนนั้นก็จะดูถูกเราดูถูกสามีเรามึงไปไหนไม่รอดหรอกพี่ก็แกะเชือกออกจากโครงเหล็กแล้วก็ทิ้งถังขยะแล้วพี่ก็บอกว่าฉันต้องสู้เพื่อลูกถือว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลบุตรในทุกๆด้านเลยเรามีความรู้สึกในใจไหมว่ารู้สึกขาดคิมบอกว่าหนูรู้สึกว่าแม่ให้ครบทุกอย่างไม่เคยรู้สึกว่าขาดเลยอาจจะมีบ้างตอนเล็กๆที่แบบป้าไปไหนอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเกิดไม่ทันป้าขนาดนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าขาดยกบอกว่ามันเป็นตอนเล็กๆโอเคป้าไม่ได้รักแม่ไม่ได้รักกันแล้วเขาไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรหนูก็เฉยๆแต่มีครั้งนึงที่นอนด้วยกันอยู่ดีๆคิมเขาก็พูดขึ้นมาว่าหนูอยากให้ป้ามานอนด้วยเขาถามว่าตอนเด็กๆป้าเคยมานอนด้วยไหมพี่ก็บอกว่าเคยตอนนี้หนูเริ่มโตแล้วหนูอยากให้ป้ามานอนด้วยไหมเราก็บอกว่าได้พี่โทรเลยก็คุยเปิดโฟนให้เลยป้าบอกป้าทำงานเขาก็เลยถามว่าป้ารักแม่ไหมเขาก็ไม่ตอบตอบไปอย่างอื่นทีนี้ป้าก็วางสายเขาก็ร้องไห้ในความคิดพี่คิดว่าเขาคิดว่าพี่ต้องเสียใจที่ต่อสายให้แล้วป้าบอกเขาไม่รักแล้วไม่สนใจแล้วก็กอดกันร้องไห้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วเขาจะไม่โทรหาป้าแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่พูดถึงป้าอีกเลยนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เก่งแล้วก็ดูแลลูกได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะ